ดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันจันทร์ค่ะเริ่มต้นกันเดือนใหม่นะคะ1พฤศจิกายน2564ค่ะเช้าวันนี้พบกับคุณเฉลิมพรและดิฉันณทิพย์ระดาค่ะครับเรามาพร้อมกับบรรยากาศการเปิดประเทศวันแรกนะครับซึ่งตลาดหุ้นไทยเองก็ตอบรับในเชิงที่ค่อนข้างสดใสทีเดียวโดยดัชนี Set Index นะครับล่าสุดบวกอยู่สักประมาณเกือบ8จุดนะครับดัชนีตลาดหุ้นไทยตอนนี้1,631 จุดโดยประมาณนะครับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยววันนี้ก็ปรับตัวบวกขึ้นมาอย่าง AOT นะครับนอกเหนือจากนั้นกลุ่มส่งออกนะครับแล้วก็กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นกลุ่มที่นำตลาดเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะพูดคุยกับนักวิเคราะห์เพื่อติดตามมุมมองนี่ครับที่มีต่อตลาดหุ้นไทยกันส่วนช่วงนี้ครับเราอัปเดตปัจจัยต่างประเทศกันก่อนนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐมีการปรับตัวบวกขึ้นมาได้อยู่พอสมควรนะครับขึ้นมาโดยประมาณคือ 0.25% นะครับดัชนีดาวโจนส์เนี่ยปรับตัวบวกขึ้นมาราวๆ90 จุดนะครับมาอยู่ที่ 35,819 จุดนะครับหลักๆจะเป็นการปรับตัวบวกขึ้นมาของหุ้น Microsoft นะครับที่ปรับตัวบวกขึ้นมา 2% เศษตอนนี้เนี่ยนะครับมูลค่าการตลาดหรือว่า Market Cap ของ Microsoft เนี่ยแซง Apple นะครับขึ้นมาเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่นะครับนอกเหนือจากนั้นครับมีตัวเลขเศรษฐกิจของทางฝั่งสหรัฐที่น่าสนใจก็คือดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคนะครับตัวเลขนี้จะใกล้เคียงกับตัวเลขเงินเฟ้อนะครับในช่วงที่ผ่านมาอย่างที่เราทราบกันราคาอาหารก็ปรับขึ้นราคาพลังงานอย่างเช่นน้ำมันถ่านหินก๊าซธรรมชาตินี่ปรับขึ้นมาหมดเลยนะครับก็กลายเป็นว่าตัวเลขค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นที่สุดนะครับเมื่อเทียบเป็นรายปีนะครับบวกขึ้นมาแล้ว 4.4% นะครับสูงที่สุดในรอบกว่า30ปีทีเดียวเพราะฉะนั้นทั่วโลกอาจจะต้องเริ่มระมัดระวังเรื่องของปัญหาราคาสินค้าก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับอย่างบ้านเราเองราคาน้ำมันก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างที่จะต่อเนื่องทีเดียวนะครับ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยราคาน้ำมันในบ้านเราปรับตัวบวกขึ้นมาเนี่ยนะครับถึง13รอบด้วยกันนะครับตอนนี้ราคาน้ำมันก็ค่อนข้างแพงใช้จ่ายอะไรก็ระมัดระวังกันสักหน่อยนะครับนี่คือปัจจัยต่างประเทศนะครับลองไปดูเรื่องอื่นๆนะครับคุณแพนอัปเดตหน่อยครับเชิญครับใช่ค่ะถ้าหากว่าเรามองนะครับประเมินสถานการณ์ดังกล่าวนะคะจะเห็นได้ว่าทิศทางราคาน้ำมันนั้นเป็นปัจจัยที่ทำให้ทั่วโลกค่อนข้างกังวลใจนะคะแม้กระทั่งจีนค่ะที่เจอวิกฤตเรื่องของพลังงานนะคะก็ส่งผลทำให้เขาจำเป็นที่จะต้องมีหาซัพพลายเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าเช้าวันนี้ค่ะมีการรายงานนะคะว่าประเทศจีนนั้นมีการระบายคลังน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเบนซินหรือว่าดีเซลเพื่อที่จะช่วยพยุงราคาน้ำมันในตลาดโลกรวมไปถึงในประเทศด้วยนะคะมันก็เลยส่งผลทำให้ทิศทางของราคาน้ำมันในตลาดโลกเช้าวันนี้ค่ะเริ่มมีการปรับตัวย่อลงมานะคะเวสเท็กซัสนั้นยืนอยู่ที่$83.14ส่วนทางด้านของเบรนท์นั้นยืนอยู่ที่$83.42ค่ะส่วนทางด้านของราคาทองคำแน่นอนนะคะว่าทิศทางของอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวเร่งสูงขึ้นนั้นส่งผลกดดันทำให้ราคาทองคำนั้นไปไหนได้ไม่ไกลนะคะล่าสุดตลาดเอเชียยืนอยู่ที่$1,787ต่อทรอยออนซ์ค่ะส่วนภาพรวมของการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้นะคะเรียกว่าผสมผสานจีนบวกได้เล็กน้อยถึงแม้ว่า PMI นะคะภาคการผลิตนั้นจะออกมาค่อนข้างชะลอตัวก็ตามค่ะแต่ว่ามีปัจจัยนะคะสนับสนุนในฝั่งของญี่ปุ่นที่เริ่มมีการตั้งพรรคการเมืองนะคะที่เป็นเสียงข้างมากเป็นพรรคร่วมนะคะระหว่าง LDP และโคเมอิโตะนะคะซึ่งก็ผลักดันทำให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ท่านคิชิดะนั้นก็จะเดินหน้าในเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจวันนี้นะคะนิเคอินั้นบวกได้กว่า600จุดเลยทีเดียวส่วนฮังเซ็งนะคะเช้าวันนี้นะมีการปรับตัวลดลงค่ะกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลเศรษฐกิจส่วนตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดหวังนะเพราะว่าเปิดประเทศวันแรกด้วยใช่ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจนถึงล่าสุดนี้ดัชนีหุ้นไทยเริ่มลดช่วงบวกลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์นะครับเพื่อหาทิศทางการลงทุนรวมทั้งใครติดตามหุ้นที่น่าสนใจเดี๋ยววันนี้มีมาฝากกันด้วยนะครับใช่ค่ะพักกันสักครู่ค่ะนะคะตลาดหุ้นไทยแรงดีในช่วง 5-10 นาทีแรกนะคะแต่ตอนนี้เริ่มอ่อนตัวแล้วค่ะจะประคองทิศทางต่อไปอย่างไรติดตามได้ใน Trade Time ค่ะวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์ซีเนียร์เอ็กเซคิวทีฟไวซ์เพรสิเดนต์จากบริษัทหลักทรัพย์ CGS CIMB ประเทศไทยสวัสดีค่ะพี่เปียกค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แพงครับพี่บอยครับครับผมภาพรวมของตลาดหุ้นไทยวันนี้เปิดประเทศวันแรกนะครับพอจะคาดหวังความสดใสได้มากน้อยแค่ไหนครับพี่เปียกครับเชิญครับน่าจะบวกได้ทั้งวันครับพี่บอยครับครับหลังจากนี้นี่มันจะต่อเนื่องได้หรือเปล่าฮะได้ครับคิดว่าบอททอมไม่น่าจะหลุด1620ก็น่าจะทดสอบไปแล้วครับเอ๊ะทำไมถึงมั่นใจจังเลยพี่เปี๊ยกไปที่ประมาณ1640นะครับเราคร่าวๆนะครับครับแล้วก็รอเงินเม็ดเงินจาก
นักทุนต่างประเทศอีกทีหนึ่งกลุ่มไหนตัวไหนน่าจะเป็นตัวนำตลาดขึ้นไปได้รอบนี้ครับพี่เปียกแบงค์ครับพี่บอยครับแบงค์กรุงเทพแบงค์กสิกรแบงค์ไทยพาณิชย์เป็นสัญญาณบวกทั้ง3ตัวครับแต่วันนี้ไม่เห็นขึ้นมารวมทั้งแบงค์ขนาดกลางขนาดเล็กด้วยนะครับ แต่ว่าเลือกแบงค์ใหญ่ตามต่างประเทศไว้ดีกว่าครับค่ะถ้าเราประเมินนะคะวันนี้เนี่ยหลักๆแล้วจะเห็นว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเปิดเมืองหรือแม้กระทั่งเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของตัวพลังงานเนี่ยนะคะขึ้นมาอย่างคึกคักสดใสกลุ่มเหล่านี้ตามต่อได้ไหมคะตามต่อได้ครับเปิดเมืองนี่คนที่ขายไปแล้วซื้อกลับมาได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นสนามบินเครื่องบินสายการบินนะครับโรงแรมโรงพยาบาลนิคมอุตสาหกรรมนี่ใครที่ขายไปแล้วเอากลับมาได้เลยครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ขายถือมาจากรอบที่แล้วก็ถือต่อครับไม่ต้องทำอะไรครับครับช่วงที่ตลาดแกว่งตัวก่อนหน้านี้บางคนอาจจะถือโอกาสลดพอร์ตลงไปตรงนี้ซื้อกลับได้แล้วถูกไหมฮะถูกต้องครับซื้อกลับได้เลยครับครับพี่เป๊กมองว่าเราควรจะมีหุ้นอยู่ในพอร์ตสักมากน้อยแค่ไหนครับ80ได้เลยครับพี่บอยแปลว่าเรามองเป็นขาขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงต้นปีหน้าแบบนี้เลยหรือเปล่าใช่ครับมันจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยครับธันวาแล้วอาจจะเงียบเหงาหน่อยแต่ว่าที่ CGSM มีคาดไว้ก็1690นะครับหลายๆค่ายก็อยู่ประมาณแถวๆนี้ครับ1680 1690 1700บ้างแต่ว่าคิดว่าพอถึงครับปลายปีถึงครับค่ะหลังจากนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนก็หวังนะคะถ้าหากว่ามองภาพที่สดใสแบบนี้มันจะมีจังหวะอื้อๆอึ้งๆหรือว่ามีแรงขายออกมาเหมือนกับในช่วงระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาหรือเปล่าคะต้องลุ้นวันที่3นะครับคือวันที่3 FOMC ประชุมนะครับคือถ้าเป็นไปตามที่คาดไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ตลาดก็ค่อยๆขึ้นช้าๆเรื่อยๆแต่ว่าถ้ามีเนี่ยมันจะมีกระแทกจากต่างประเทศมาเราอาจจะเซบ้างครับแต่ว่าไม่น่าจะหลุด 1,600 ครับครับที่ผ่านมานี่เป็นตลาดที่รายย่อยเข้ามาบู๊กันแหลกเลยนะครับในส่วนของผู้ลงทุนสถาบันผู้ลงทุนต่างชาตินี่มีวี่แววจะกลับมาซื้อสุทธิหนักๆในบ้านเราบ้างหรือยังครับคนขายหลักเป็นกองทุนในประเทศครับพี่บอยซึ่งเข้าใจว่าเป็นการปรับโพซิชันจากอาจจะเป็นภาคที่ต้องการขายกองทุนนะครับครับแล้วว่าผมได้ข่าวว่าเขาหมดออเดอร์แล้วครับเพราะนั้นกองทุนจะเข้าซื้อจะเริ่มทยอยเข้าซื้อนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนอันนี้ยังไม่รวมพวก SSF RMF ที่จะต้องเราจะต้องซื้อในฐานะคนที่เป็นเงินเดือนนะครับครับค่ะเพราะนั้นกองทุนจะเป็น net buy ในช่วง2เดือนสุดท้ายของปีครับค่ะขอท็อปส่วนฝรั่งเองส่วนฝรั่งเองเนี่ยโครงสร้างการเข้ารอบนี้มันแปลกครับพี่แพนยังไงคะมันไม่ถอยเลยครับซื้อต่อเนื่องเมื่อไม่ถอยเนี่ยผมคิดว่าการปรับพอร์ตในตลาดอาเซียนในปีหน้าฝรั่งน่าจะกลับเข้ามาซื้อครับเพราะนั้นเราน่าจะเห็นเน็ตบายสลับเน็ตเซลบ้างนิดหน่อยแต่ว่าอาจจะไม่รุนแรงมากในช่วง2เดือนนี้เพราะนั้นโครงสร้างรายใหญ่ที่เป็นต่างประเทศกับกองทุนจึงไม่ซื้อก็ไม่ขายครับก็เลยจะไม่ลงจะลงยากครับครับค่ะงั้นสั้นๆขอฟันธงเลยครับมีหุ้นไหนน่าสนใจบ้างเชิญเลยครับถ้าเอากำไรดีนะครับเอากำไรที่จะประกาศเล่นโรงกลั่นไว้ครับพี่บอย SPRC เป็น Top Pick IRPG เป็นตัวที่2นะครับค่ะแล้วก็ได้ข้อมูลมาว่า IVL อาจจะมีเซอร์ไพรส์เดี๋ยวต้องตามดูงบเท่าไหร่นะครับโอเคส่วนถ้าปันผลนี่ผมเก็บปูนใหญ่อยู่ครับค่ะนะคะจัดไปนะคะเต็มที่นะคะสำหรับหุ้นในกลุ่มนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะพี่เปียขาขอบคุณนะครับสวัสดีครับพี่แพนครับพี่บอยครับฟังแล้วก็สบายใจขึ้นมานะครับดูเหมือนพี่เปียค่อนข้างมั่นใจตลาดว่าน่าจะกลับมาเป็นขาขึ้นและต่อเนื่องไปจนถึงปลายปีแล้วก็ต้นปีหน้าด้วยใช่ค่ะนะคะก็ให้ท็อปพิกเอาไว้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกเก็บเข้าพอร์ตได้นะคะนอกเหนือจากหุ้นในกลุ่มธนาคารด้วยครับนอกเหนือจากนั้นเราก็จะยังมีหุ้นแนะนำนะครับจากโบรกเกอร์ค่ายต่างๆนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันบลไอร่าวันนี้แนะนำหุ้น GPSC นะครับเมย์แบงก์กิมเองให้ไว้ที่แพลน B และลานาค่ะส่วน ASL นะครับแนะนำซินเน็กนะครับอ่ะลองไปทำกันบ้านศึกษากันเพิ่มเติมก่อนจะเข้าไปพิจารณาลงทุนกันนะครับค่ะมาติดตามกันบ้านนะคะสำหรับทางด้านของบริษัทจดทะเบียนนะคะณปัจจุบันค่ะก็มีโครงการดีๆต่างๆที่จะช่วยกอบกู้วิกฤตโควิด-19 นะคะหนึ่งในนั้นค่ะทางด้านของ Gulf นะคะมอบกล่อง Gulf Care แก่มูลนิธิสร้างรอยยิ้มเพื่อส่งต่อให้โรงพยาบาลในต่างจังหวัดค่ะบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหรือ Gulf นำโดยคุณสิทธมนรัตนาวดีผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผนธุรกิจส่งมอบกล่อง Gulf Care จำนวน100กล่องให้แก่มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม
โดยมีคุณพนิดาพรหมจรรยาผู้อำนวยการมูลนิธิเป็นตัวแทนรับมอบซึ่งทางมูลนิธิจะนำไปส่งมอบแก่ผู้ป่วยโควิด-19 ที่อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากและโรงพยาบาลศรีสังวาลย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ผ่านมากัฟได้ทยอยส่งมอบกล่องกัฟแคร์จำนวน 10,000 ชุดมูลค่า10ล้านบาทที่บรรจุยาเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ให้แก่หน่วยงานและกลุ่มจิตอาสาที่ช่วยเหลือผู้ป่วยที่แยกรักษาตัวที่บ้านหรือโฮมไอโซเลชันรวมถึงผู้ป่วยที่ลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มออนไลน์เรียบร้อยแล้วโดยกล่องกัฟแคร์ประกอบไปด้วยเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วปลอดวัดไข้แบบดิจิตอลยาพาราเซตามอลยาแคปซูลฟ้าทลายโจรหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ซึ่งเพียงพอสำหรับการรักษาตัวอย่างน้อย14วันรวมทั้งมีคำแนะนำสำหรับการรักษาตนเองที่บ้านด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับถือว่าเป็นหนึ่งบริษัทนะครับที่ดำเนินธุรกิจโดยใส่ใจทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมนะครับในการมอบกัฟเนี่ยนะครับที่กล่องกัฟแคร์กล่องหนึ่งนี่มูลค่านี่น่าจะเป็นพันทีเดียวนะครับมีของอยู่ในนั้นเยอะทีเดียวส่วนช่วงนี้ครับหลายคนน่าจะเตรียมหาโอกาสในการท่องเที่ยวกันแล้วนะครับเราสามารถท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยได้ในประเทศของเราเนี่ยนะครับแล้วก็นิตยสาร Ad Kitchen นะครับก็กำลังจะจัดกิจกรรมAd Kitchen Rally นะครับโดยจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่9แล้วปีนี้ครับมาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ Happy Distance นะครับหรือว่าเว้นระยะอย่างมีความสุขนะครับพบการท่องเที่ยวอย่างมีสีสันภายใต้มาตรการของการเว้นระยะอย่างปลอดภัยแต่สุขใจตลอดการเดินทางนะครับใครที่สนใจท่องเที่ยวหาโอกาสในการท่องเที่ยวช่วงปลายเดือนนี้อยู่นะครับเราจะเดินทางกันในเส้นทางกรุงเทพไปที่หัวหินนะครับที่โรงแรมอัลบานีหัวหินรีสอร์ทนะครับไปกัน2วัน1คืนนะครับในวันที่20และ21พฤศจิกายนนี้ครับการเดินทางครั้งนี้นะครับนอกจากความสนุกสนานตลอดการเดินทางแล้วนิตยสาร Ad Kitchen เนี่ยก็จะเชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านนะครับไปร่วมกันแบ่งปันน้ำใจให้กับน้องๆกับกิจกรรมพี่อิ่มท้องน้องอิ่มด้วยนะครับท่านที่สนใจนะครับก็สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-691-4126ต่อ1313หรือ1405นะครับหรือง่ายๆนะครับสแกน QR code บนหน้าจอของทุกท่านตอนนี้นะครับแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับสามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะเที่ยวสนุกค่ะแล้วก็มีการร่วมทำบุญนะคะแบ่งปันให้กับผู้ที่ขาดแคลนด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะยังมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจค่ะสำหรับใครที่ยังจะวางแผนเรื่องของการทำประกันชีวิตนะคะกลับมาติดตามกันค่ะมาติดตาม Money Daily นะครับยุคนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีครับอะไรๆเราก็จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ชีวิตเราสะดวกสบายและง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นเรื่องของการซื้อประกันชีวิตนี่ก็ด้วยเช่นกันนะครับล่าสุดทางฝั่งของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับก็มีการเปิดตัวไทยพาณิชย์โปรเทคนะครับแล้วก็นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันออนไลน์นะครับด้วยการใช้เทคโนโลยี AI เนี่ยเข้ามาตอบโจทย์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าลูกค้าเองก็จะได้สินค้าที่มีความตรงกับตัวเองต้องการมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญก็จะได้ส่วนลดนะครับได้สิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายไปติดตามเรื่องราวนี้กันดูครับเชิญค่ะประกันของยุคใหม่ซึ่งถ้ากลายเป็นภาษาง่ายๆก็คือเหมือนกับประกันแบบสั่งตัดได้นะฮะก็คือว่าเราไม่ใช่ว่า one size fit all แต่เป็นลักษณะแบบว่าเราเอาข้อมูลของลูกค้ามาดูว่าท่านมีความต้องการอย่างไรนะฮะความเพราะฉะนั้นลูกค้าเลือกความคุ้มครองที่ท่านต้องการได้ภายในราคาที่ท่านกำหนดได้มีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และชุดข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data มาใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยในการตัดสินใจโดยไทยพาณิชย์โปรเทคผู้เชี่ยวชาญเรื่องประกันและทีมดิจิตอลแบงกิ้งธนาคารไทยพาณิชย์หรือ D-Bank ที่เชี่ยวชาญในเรื่อง AI ได้ผนึกกำลังร่วมกันนำเทคโนโลยี AI และข้อมูลดิจิตอลมาพัฒนาแบบประกันออนไลน์ที่ง่ายและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละคนเพื่อให้คนไทยเข้าถึงประกันได้ทั่วประเทศคือ AI เนี่ยเป็นถ้าพูดง่ายๆนะครับก็คือเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์อันหนึ่งที่มีความสามารถในการทำนายความต้องการของลูกค้านะครับคือ
AI เนี่ยทำงานด้วยการนำข้อมูลของลูกค้าในอดีตเนี่ยมาประมวลผลเสร็จแล้วเรานำมาสร้างโมเดลเพื่อที่จะทำนายต่อไปว่าสิ่งต่อไปที่ลูกค้าท่านน่าจะต้องการคืออะไรเราใช้ AI เป็นลักษณะอำนวยความสะดวกก่อนนะครับก็ในช่วงนี้ก็คือเราสามารถมีตารางที่เปรียบเทียบได้ว่าผลิตภัณฑ์ประกันตัวไหนนะครับคุ้มครองอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับราคาแล้วลูกค้าก็จะได้เลือกได้อย่างมีข้อมูลที่ถูกต้องนะครับช่วยในการตัดสินใจแต่ความคาดหวังของเรานะครับในอนาคตที่เราวางแผนไว้ก็คือเรากำลังร่วมกันจับมือกับคู่ค้าของเราก็คือผู้บริษัทประกันชั้นนำนะครับในการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันของยุคใหม่ซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาง่ายๆก็คือเหมือนกับประกันแบบสั่งตัดได้นะฮะก็คือว่าเราไม่ใช่ว่า one size fit all เช่นถ้าเป็นกรณีของประกันรถยนต์ใช่ไหมฮะถ้าสมัยก่อนประกันก็จะเป็นแบบตายตัวว่าผลิตภัณฑ์คืออะไรครอบคลุมอะไรแต่ถ้าเป็นการเอา AI เข้ามาจับเราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าลูกค้าท่านนี้เป็นมีลักษณะพฤติกรรมการใช้รถเป็นอย่างไรใช้มากขนาดไหนขับมากขับน้อยมีความเสี่ยงไหมจากนั้นก็นำมาปรับประกันให้ตรงกับความต้องการลูกค้ามากขึ้นเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมครับในช่วงแรกประกันออนไลน์จะนำเสนอผลิตภัณฑ์3ประเภทได้แก่ประกันรถยนต์ประกันอุบัติเหตุประกันสะสมทรัพย์และภายในสิ้นปีนี้จะนำเสนอประกันภัยประเภทอื่นๆเช่นประกันการเดินทางโดยคัดสรรประกันจากบริษัทประกันภัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงเชื่อถือได้ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับความคุ้มครองตามที่ต้องการของเรานะคะ online.sebprotect นะคะที่เข้าไปดูกันนะคะก็จะเห็นว่าเรามีทั้งในเรื่องของประกันรถยนต์นะคะประกันรถยนต์ก็มีหลากหลายเลยนะคะตั้งแต่แบบประกันที่เรารู้จักกันเรียกง่ายๆนะคะประเภท1ประเภท2ประเภท3นะคะ2บวก3บวกนะคะประกันพรบ.นะคะหรือว่าเป็นประกันอุบัติเหตุนะคะซึ่งอุบัติเหตุของเราเนี่ยก็ไม่เหมือนใครด้วยนะคะคือมีความคุ้มครองที่เพิ่มเข้ามาค่ะมีทั้งอุบัติเหตุของเด็กอุบัติเหตุของผู้ใหญ่นะคะแล้วก็อุบัติเหตุของคนที่อาจจะมีอายุสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเรามองว่าในแต่ละช่วงวัยนะคะก็มีความต้องการหรือว่ามีความเสี่ยงที่แตกต่างกันนะคะทำให้เราลงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุเรานะคะถ้าเป็นของเด็กนะคะเราก็รวมเรื่องของการที่เป็นค่ารักษาพยาบาลจากโรคที่เด็กๆน้องๆหนูๆเป็นกันบ่อยๆด้วยนะคะหรือว่าถ้าเป็นของผู้ใหญ่นะคะก็จะรวมเรื่องของกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะคะถ้าเป็นของผู้ใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะอุบัติเหตุของเราเนี่ยคุ้มครองเรื่องของค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวกับโรคกระดูกเปราะอะไรพวกแบบนี้ด้วยนะคะหรือว่าโรคอื่นๆนะคะที่ผู้อาวุโสเป็นกันบ่อยๆอยากจะเชิญชวนให้เข้าไปดูกันค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะยังมีเรื่องของความคุ้มครองแบบสะสมทรัพย์ด้วยนะคะเพราะว่าใกล้เทศกาลลดหย่อนภาษีแล้วใช่ไหมคะบางทีเผลอๆไปอ้าวยังไม่ทันได้ทำประกันไว้ลดหย่อนภาษีเลยนะคะก็มีประกันสะสมทรัพย์นะคะผลตอบแทนดีมากนะคะที่เข้าไปคลิกเลือกกันได้ในส่วนของไทยพาณิชย์เองนะคะเราทำธุรกิจแบงก์อัชรันมานานมากแล้วนะคะแน่นอนว่าเรามีพันธมิตรมากมายนะคะเราก็มีหลายบริษัทประกันนะคะที่อยู่บนแพลตฟอร์มของเรานะคะการทำงานของเราเนี่ยเราก็ต้องเลือกนะคะสิ่งที่เหมาะสมกับลูกค้านะคะทั้งเรื่องของแบบประกันแบบการที่เหมาะสมนอกจากนั้นนะคะก็เป็นเรื่องของความมั่นคงของบริษัทประกันด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการพูดคุยหารือนะคะกับทุกบริษัทประกันที่จะขึ้นมาอยู่บนแพลตฟอร์มของเรานะคะแน่นอนในเรื่องของรายละเอียดในเรื่องของวิธีการทำงานด้วยกันนะคะแล้วที่สำคัญก็คือความมั่นคงนะคะเรื่องของทางการเงินเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเมื่อทำประกันกับไทยพาณิชย์นะคะไม่ว่าจะผ่านช่องทางไหนนะคะจะได้รับการดูแลแล้วก็ได้รับความคุ้มครองตามที่ลูกค้าตั้งใจค่ะSCB Protect มีจุดเด่นที่สามารถเลือกทำประกันจากที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ตามที่ต้องการและยังมีโปรโมชั่นทั้งโค้ดส่วนลดในหน้าแรกของเว็บไซต์สำหรับประกันรถยนต์ลด 10% และประกันอุบัติเหตุลด 5% แถมยังเพิ่มฟรีอีก4ความคุ้มครองทั้งการเดินทางไปต่างจังหวัดโควิดรถยนต์และขโมยพื้นบ้านเราทำธุรกิจประกันใช่ไหมคะความคาดหวังของเราเนี่ย
เราอยากเห็นคนไทยทุกคนมีประกันเราอยากเห็นคนไทยมีความมั่นคงในชีวิตการเปิดตัวออนไลน์ของเราเลยเริ่มจากการแจกประกันชีวิตค่ะปกติจะมีการแจก PA หรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่งวดนี้เนี่ยเรามากับการแจกประกันชีวิตเลยนะคะหมายความว่าคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีนะคะรวมทั้งโควิดด้วยนะคะก็รายละเอียดเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้นะคะคราวนี้การคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีของเรานะคะก็อันนี้สิทธิพิเศษแจกฟรีกันไปถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะแต่ขณะเดียวกันนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะแล้วก็ซื้อประกันออนไลน์ของเรานะคะมีสิทธิพิเศษอื่นๆเพิ่มด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนลดนะคะมีส่วนลด 5% มีส่วนลด 10% นะคะเข้าไปเลือกดูได้นะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะยังมีประกันฟรีเพิ่มเข้าไปอีกด้วยนะคะสำหรับคนที่ซื้อประกันฟรีของเราอันนี้นะคะเราก็จับมือกับทางไทยวิวัฒน์นะคะที่เป็นประกันเปิดปิดนะคะลูกค้าสามารถเลือกเปิดปิดได้กับ4ประกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประกันบ้านประกันรถประกันเดินทางแล้วก็ประกันโควิดนะคะอยากฝากสิทธิพิเศษเหล่านี้นะคะให้กับลูกค้าที่สนใจนะคะลองคลิกเข้าไปดูค่ะประกันรถยนต์ของเรานะคะเจอถูกกว่ายินดีคืนเงินเลยนะคะแล้วก็ประกัน PA ของเรานะคะมีความคุ้มครองเพิ่มขึ้นจาก PA ปกติส่วนลดของแจกของแถมมากมายนะคะในช่วงเปิดตัวแบบนี้ลองเข้าไปใช้บริการกันดูติดขัดอะไรโทร1314ค่ะผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดความคุ้มครองได้ที่ online.scbprotect.co.th หรือสอบถามเพิ่มเติมผ่าน SCB Protect Call Center 1314 Facebook SCB Protect และ LINE @scbprotect ถือว่าใช้เทคโนโลยีนะคะมาช่วยออกแบบประกันนะคะทั้งประกันชีวิตประกันภัยให้ตรงกับพฤติกรรมการใช้งานแล้วก็พฤติกรรมการใช้ชีวิตได้มากยิ่งขึ้นนะคะแถมมีโปรโมชั่นด้วยยิ่งปลายปีแบบนี้เนี่ยใครกำลังจะเปลี่ยนประกันใหม่นี่พิจารณาได้เลยใช่ส่วนเรื่องประกันเนี่ยนะครับ2ปีที่ผ่านมาโควิดนี่น่าจะทำให้เรารู้นะครับว่าการมีไว้เนี่ยมันช่วยป้องกันความเสี่ยงและทำให้เราอุ่นใจได้จริงๆนะครับใช่ค่ะนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะสนใจเนื้อหารายการนะคะที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการใช้เงินหรือแม้กระทั่งวางแผนการลงทุนแบบนี้นะคะติดตามรายการของเราได้เป็นประจำทุกวันละค่ะจันทร์ถึงศุกร์10 นาฬิกา 5 นาทีเป็นต้นไปพรุ่งนี้กลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับ